สวัสดีครับผมนี่เอ็นเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากเข็มกลัดกันดีกว่านะครับผมยังไม่ได้จับฉลากเข็มกลัดมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมัวแต่ติดสุ่มการ์ดวันพีซครับก็เลยห่างหายจากวงการเข็มกลัดไปนานนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไลน์อัพมันน่ารักมากๆผมก็เลยคิดว่าจะไปจับครับครั้งนี้นะครับไลน์อัพจะเป็นของอนิเมะเรื่องโกโทบุนโนฮานาโยเมะหรือว่าแฟด5นั่นเองครับสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมาในทีมจูกะโลลิต้านะครับก็จะเป็นทีมออกจินจีนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมาในชุดจีน่ารักมากๆเลยครับฉลากในครั้งนี้นะครับ1ล็อตจะมีทั้งหมด60อันนะครับราคาครั้งละ500เยนครับซึ่งรางวัลใหญ่นะครับก็จะเป็นสแตนด์อะคริลิกขนาดใหญ่นะครับมีความสูงถึง31เซนติเมตรด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งหมด5รางวัล นะครับรางวัลละ1ตัวละครครับแล้วก็เข็มกลัดในครั้งนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด20ลายตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วทุกลายเนี่ยก็จะเป็นภาพที่วาดขึ้นมาใหม่ครับส่วนรางวัลลัสวันในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นผ้าแขวนนะครับขนาดประมาณ B2 ครับซึ่งก็จะมีสาวๆแต่ละคนร่วมอยู่ในผ้าแขวนผืนเดียวเลยครับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับวันนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะได้สแตนด์อะคริลิกของใครคนใดคนนึงนะครับถ้าเกิดว่าเจอเหลือดีๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะจับจนกว่าจะได้รางวัลใหญ่สักคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปจับฉลากกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับありがとうございます。レシート大丈夫です。
しますはい、ありがとうございます。多分その中には別の缶バッジも入ってると思います。กลับมาแล้วครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับการจับฉลากของผม10ครั้งในวันนี้ครับต้องบอกว่าเหลือดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหลือแค่12อันเท่านั้นแต่มีรางวัลใหญ่เลยทั้ง2อันครับผมก็เลยคิดว่า5ครั้งเนี่ยมันน่าจะออกมาบ้างนะครับแล้วก็ออกมา1อันครับแต่สุดท้ายก็ทำใจเหลือยศซื้อบัตรจางไว้ไม่ได้นะครับจับทีละอันจนท้ายที่สุดออกอันที่10เกือบเหมาหมดทั้งล็อตเลยครับหลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเหลืออีก2อันทำไมผมไม่เอา last one มาด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้ผ้าแขวนนะครับผ้าแขวนมีเต็มบ้านแล้วครับแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นครับส่วนที่เป็นผ้าแขวนเนี่ยมันขายยากนะครับห่อก็ยากค่าส่งก็แพงนะครับผมก็เลยคิดว่าเหลือไว้คนที่อยากจะได้นะครับก็เอาไปแล้วกันครับผมขอแค่รางวัลใหญ่2อันแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับวันนี้ได้เข็มกลัดแล้วก็สแตนด์อะคริลิกสวยๆเยอะเลยนะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละลายจะมีความสวยงามแล้วก็น่ารักแค่ไหนครับอันแรกนะครับเป็นเข็มกลัดของอิจิกะครับผมได้มา1ลายครับอันที่2ครับเข็มกลัดของนิโน่ครับผมก็ได้มา1ลายเหมือนกันครับอันที่3ครับเข็มกลัดของมิกุครับผมได้มาทั้งหมด2ลายครับแล้วก็ลายด้านขวาได้ซ้ำมา1อันครับอันที่4นะครับเป็นเข็มกลัดของยศซึบะครับผมได้มาทั้งหมด2ลายครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเข็มกลัดของอิซึกิครับผมได้มาทั้งหมด2ลายครับลายด้านซ้ายเนี่ยผมได้ซ้ำมา2อันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรางวัลใหญ่กันบ้างนะครับเป็นรางวัลเบอร์3ครับเป็นสแตนด์อะคริลิกขนาดใหญ่ของมิกุครับต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะมีขนาดใหญ่ถึง31เซนติเมตรครับแล้วมิกุลายนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะครับดูชุดสิครับเป็นปลาทองนะครับสีฟ้าครับแล้วก็เป็นชุดออกแนวแบบจีนๆนะครับแล้วมิกุก็ถือเป็นแอปเปิลที่เคลือบน้ำตาลอยู่นะครับนี่ครับสีหน้าของมิกุครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยก็เป็นสีฟ้าเป็นสีประจำตัวของมิกุเลยครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วนี้ก็คือรางวัลสแตนด์อะคริลิกอันใหญ่เบอร์3ของมิกุครับต่อมานะครับเป็นสแตนด์อะคริลิกอันใหญ่นะครับรางวัลเบอร์4ของยศซึบะครับน่ารักไม่แพ้มิกุเลยนะครับก็จะมาเป็นชุดสไตล์จีนเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนที่เป็นกระโปรงนะครับก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับไม่ใช่ปลาทองครับชุดก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะครับแล้วก็ถือเหมือนเป็นพัดใช่ไหมครับรูปดอกไม้ครับแล้วยศบัจจังทำตาวิ้งครั้งหนึ่งแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยครับน่ารักขนาดนี้เราจะเหลือไว้ได้ไงครับเราก็ต้องเอากลับบ้านมาให้ครบทั้งสองคนใช่ไหมครับแล้วขนาดก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับแล้วนี่ก็คือสแตนด์อะคริลิกรางวัลเบอร์4ของยศบะครับและนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก10ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเหลือดีครับแล้วการที่จับฉลาก10ครั้งแล้วได้รางวัลใหญ่ถึง2รางวัลเนี่ยถือว่าเป็นการจับที่ดีมากๆเลยครับต้องบอกว่าวันนี้พอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมจับฉลากนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดนะครับหรือว่าอิจิบังกุจิแล้วก็รีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะต่างๆสุ่มการ์ดวันพีซเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะทำคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย